การนั่งสมาธิทุกครั้งเรามีเป้าหมายคือการทำใจให้หยุดให้นิ่งเพราะเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วใจก็จะเข้าถึงแหล่งแห่งความสุขภายในแหล่งแห่งความรู้อันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณเมื่อกายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ต่อจากนี้ไปเราจะได้สร้างมหาทานบารมีกันต่อไปนะสัพเพพุทธาภลปตาปัจเจกานันใจยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเตสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคโดยมีท่านประธานกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรสังวรขอกราบเรียนเชิญค่ะหันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพาคณมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตคิลานะเภสัชชานิคิลานะเภสัชชานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิคิลานะเภสัชชานิคิลานะเภสัชชานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญสาธุลำดับต่อไปก็กราบเรียนเชิญท่านประธานกล่าวคำถวายยารักษาโรคกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรสังวรได้น้อมนำชุดยารักษาโรคถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ก็กราบเรียนเชิญค่ะสาธุขอให้บุญนี้ส่งถึงโยมหลุยปะเทืองขอให้หายเจ็บหายป่วยเป็นอัศจรรย์โดยเร็วพลันเถิดสาธุ
และในโอกาสนี้ก็กราบเรียนเชิญท่านผู้มีบุญทุกท่านที่ได้เตรียมปัจจัยถวายกองทุนต่างๆได้น้อมนำถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในเวลานี้เลยค่ะก็กราบเรียนเชิญค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็มีนะคะบุญพิเศษหลายๆบุญเลยนะคะโดยเฉพาะบุญมหาปฏิสังขรณ์นะคะปรับปรุงระบบไฟฟ้าบุญรัตนบุพภาถวายพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์นะคะค่ะแล้วก็มีบุญที่พี่ส้มได้สร้างองค์พระประจำตัวนะคะให้แก่กันไรมิตรประเทืองประพันธ์หรือน้องหลุยนะคะตอนนี้ก็ถือว่าอาการก็น่าจะพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะแต่ยังคงต้องเอาบุญต่อเนื่องนะคะจะได้หายเป็นอัศจรรย์ค่ะถึงเวลาสว่างแล้วนะคะก็ท่านผู้มีบุญที่ได้ร่วมรับชมนะคะผ่าน Facebook Live และ On Zoom นะคะก็ส่งใจมาได้ร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมๆพร้อมๆกันค่ะวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะสาธุโอ้ตั้งแต่ต้นเดือนมานี่รู้สึกชีวิตต้องสู้กันพอสมควรเลยนะ นะคือจริงๆแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพี่ก็คิดในใจว่าเดี๋ยวจะจัดการในกองทุนมหาปฏิเสียงสังขรณ์ที่พวกเราได้ร่วมกันมาก็คือหลวงพี่เองนี่ก็ไปเช็คจุดที่อันตรายอย่างที่เล่าให้ฟังวันอาทิตย์ต้นเดือนใช่ไหมแต่ก็โชคดีว่าเราได้บริษัทคอนแทคเตอร์ขั้นเทพมานะบริษัท S&P ก็คือโยมพี่แซมและหลวงพี่ปิยะ บริษัทนี้นี่งานดีมากนะไม่รับจ็อบนอกรับเฉพาะในวัดบอสตันเท่านั้นเนาะนะตอนนี้เราก็ได้จัดการจุดที่อันตรายที่สุดไปละซึ่งเคยเกิดเพลิงไหม มา2ครั้งแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นมาตรฐานแล้วก็ดีกว่ามาตรฐานด้วยเนาะอันนี้ก็ได้ความร่วมมือจากพวกเราเนาะโอ้โหวันนั้นก็โอ้โหบริษัท S&P ก็เดี้ยงทั้ง2คนเลย พอตอนเย็น ก็ได้ข่าวว่าโอ้โหยมหลุยอาการหนักอีกนะแต่ว่าเราก็ไม่สนใจอ่ะเพราะว่าคือวันนั้นหลวงพี่ก็ฟังซูมดูก็โอ้โหน่าเป็นห่วงมากคือด็อกเตอร์หมอเนี่ยคือบอกว่าแบบโอ้โหกำลังจะตายกำลังจะตายอย่างเดียวไม่มีทางรอดแน่นอนเท่าที่ทำอาชีพหมอเนี่ยยังไม่เคยเห็นใครรอดไอ้เราก็คิดในใจคือหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าคือไม่ต้องห่วงถึงแม้นเขาไม่รีสปอนส์นะอันนี้จำเป็นหลักการไว้เลยไม่ว่าจะมาจากสโตก็ตามหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เราก็เจอกันบ่อยๆคนนอนนิ่งยังหายใจอยู่เนี่ยยังไม่ตายแน่นอนแล้วเขารับรู้ได้ถึงแม้นเขาจะไม่รีสปอนส์นะอันนี้หลวงพี่เจอมาหลายเคสแล้วแล้วเราก็เชื่อมั่นตรงนี้ด้วยแล้วหลวงพ่อท่านก็ฝันในฝันแล้วยืนยันด้วยคือท่านไปเช็คดูตรงนั้นเลยว่าเหตุการณ์เป็นยังไงพอเขารับบุญได้ปั๊บเนี่ยคือเอางี้ก็แล้วกันเราต้องเข้าใจก่อนว่าบุญเนี่ยมันดึงดูดมาแค่2 อย่างความสุขกับความสำเร็จเพราะนั้นถ้าเขารับบุญได้ยังไงมันต้องดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นระดับไหนแล้วแต่เราอัดบุญไปคือนึกออกไหมก็คือถ้าเราไม่ช่วยกันให้ระลึกถึงเนี่ยเขาก็จะมีบุญแค่ของเขาอะนึกออกไหมแต่ว่าถ้าเราพูดไปเรื่อยๆเนี่ยคือบุญมันเติมตลอดทุกคำพูดอยู่แล้วเพราะนั้นมันดีขึ้นแล้วก็เราก็คิดในใจว่าแบบคือยังไงอ่ะคือหมอเขาก็มีทฤษฎีของเขาแหละใช่ไหมว่าโอ้อันนี้ไม่น่ารอดอย่างเงี้ยนะแต่เราก็มีทฤษฎีของเราก็คือถ้ายังหายใจอยู่มันก็ต้องรอดก็แค่นั้นเองใช่ไหมถ้าไม่หายใจก็ควรมาคุยกับหลวงพี่ใหม่ ใช่ไหมถ้ายังหายใจอยู่ไม่ต้องคุยกันเราต้องเต็มที่ใช่ไหม
เออวันนั้นก็โอ้โหลุ้นเต็มที่เลยคือหลวงพี่ก็สลบขาซูมไป ตื่นเช้ามาอีกทีอ้าวไปกันหมดแล้ว คือจะมาเออแล้วก็พอ10โมงก็มาเจอเออมาเจอพี่แซมก่อนตอนนั้นหมอก็โทรมารายงานพอดีใช่ไหมเรื่องย้ายโรงพยาบาลโอ้โหฟังก็น่าปลื้มใจนะก็คือเดี๋ยวสรุปให้ผู้ฟังทางบ้านนิดหน่อยก็คือตอนกลางคืนเนี่ยหมอบอกว่าโอ้โหไม่รอดยังไงก็ไม่รอดไม่มีทางรอดno miracle ก็คือไม่มีปาฏิหาริย์แน่นอนอย่างนี้เลยนะแล้วก็เนี่ยได้ทีมงานพวกเราทุกคนรวมทั้งครอบครัวเขาด้วยก็พยายามที่จะเรียกเขาด้วยแล้วก็เตือนให้นึกถึงบุญด้วยหลวงพี่ก็สวดมนต์พดชงด้วยแล้วก็หลายๆคนก็เตือนให้นึกถึงหลวงปู่นึกถึงพระนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่รีสปอนส์นะแต่ว่าภรรยาเขาก็ไปเปิดดูอ้าวเอ๊ะน้ำตาไหลออกมาหน่อยๆก็แสดงว่ารับรู้ได้ก็ตอนข้ามคืนทุกคนก็ค่อนข้างยังเป็นห่วงกันอยู่แต่ปรากฏว่าตอนเช้าหมอบอกว่าตอนเนี้ยโรงพยาบาลใหญ่เขารับละจะทรานสเฟอร์โยมหลุยเนี่ยไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งมีการรักษาที่เป็นการรักษาที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะก็มีคำถามว่าทำไมตอนแรกเขาถึงไม่รับก็คือทางโรงพยาบาลเขาก็แจ้งว่าเขาก็รายงานไปแต่ว่าโรงพยาบาลใหญ่เขาบอกว่าอาการหนักเกินไปแล้วเขาไม่รับอันนั้นตอนแรกแต่ปรากฏว่าพอข้ามคืนที่พวกเราช่วยกันระลึกให้เขาระลึกถึงได้เนี่ยปรากฏว่าอาการดีขึ้นมาหน่อยส่งไปอีกปรากฏว่าโรงพยาบาลรับนี่ก็เลยหาเลยเนาะก็อนุโมทนาบุญที่ช่วยกันเนาะสาธุโอ้โหหลวงพี่ก็ปลื้มด้วยเนาะก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตก็แจ้งมาก็แล้วกันเพราะว่าเราคอยติดตามอยู่เราพระอาจารย์ทุกรูปก็สวดมนต์เช้าเย็นก็จะมีการสวดบทโพชฌงค์คปริตนะซึ่งก็บทนี้จริงๆโอ้น่าสนใจนะหลวงพี่เคยไปสวดคนที่เป็นสโตรกนอนนิ่งหมอบอกว่าไม่รู้สึกเลยไม่รู้จะฟื้นเมื่อไหร่ด้วยนอนเป็นผักเลยสวดปุ๊บอีกวันฟื้นเลยจริงๆอันนี้ของแท้เลยนะขนาดลูกที่เป็นฝรั่งเขายังแบบโอ้โหแบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคือทำไมถึงมั่นใจบทนี้บางท่อนของบทนี้จะเล่าให้ฟังพระโมคคัลลานะที่มีฤทธิ์ห่อเหินเดินอากาศได้เนี่ยป่วยพุทธเจ้าก็ให้สวดบทนี้พระมหากัสสปะที่มีคุณธรรมเนี่ยเป็นรองแค่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเองขนาดพุทธเจ้าเอาสังคติที่ใช้เนี่ยมอบให้เนี่ยนะป่วยพุทธเจ้าก็ให้สวดบทนี้แม้นตัวของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านก็ป่วยท่านก็ให้พระภิกษุสวดบทนี้ให้เพราะนั้นเนี่ยก็คือโอ้โหพระปริตรอันนี้ไม่ธรรมดาเนาะถ้าเกิดใครไปลองอยู่ที่บ้านก็หัดสวดได้นะหลักการก็คือว่าหนึ่งเราต้องเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเชื่อก่อนเพราะอะไรเอ่ยพอเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเนี่ยสิ่งอื่นที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาไม่ได้จำได้ไหมตอนที่เราจะสวดมนต์ทุกครั้งเนี่ยพระอาจารย์ก็จะบอกงี้ว่าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งและที่ระลึกยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคือไม่มีอีกแล้วเทวดาก็สู้ไม่ได้พรหมสู้ไม่ได้อรูปพรหมสู้ไม่ได้โอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยแค่เดินมาปุ๊บเห็นพุทธรูปไหว้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหบุญมหาศาลเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเราอยู่บ้านเราก็ฝึกสวนเรากันได้เนาะทุกบทเลยทุกบทเลยทุกบทแต่ละบทก็จะมีเขาเรียกอะไรล่ะคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเราเจอพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอรังควานบ่อยมีไหมบ้านใครงูเยอะไม่มีอ่ะที่เมืองไทยมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งบ้านเขาอยู่ในโซนกลางกรุงเทพเลยนะแต่งูเนี่ยเข้ามาเต็มไปหมดเลยเหมือนดงพญานาคเลยจริงๆจริงๆต้องสวดบทเนี้ยวิรูปะเคหิเมเมตตังเมตตังเนี่ยงูก็ถึงอยู่ในที่ของงูไม่มาเป็นพ่านบ้านที่เมืองไทยมีใช่ป่ะอย่างเงี้ยต้องให้เขาสวดชื่นแม่น้ำคือถ้าเป็นบ้านที่เมืองไท
ถ้าโยมไปเมืองไทยอ่ะงูตัวนี้จะวิ่งผ่านมาเลยอ้าวจริงดิอ้าวพี่ส้มเป็นหัวหน้าหรือเปล่าเนี่ยต้องมารายงานตัวใช่ไหมเออยอมสังเกตมีโอกาสนะเออถามแม่บ้านบอกว่าไม่เห็นนะเออแต่พอยอมไปปุ๊บยอมหันไปมันวิ่งข้ามรั้วคือวิ่งอยู่ตรงรั้วนะคะตัวดำๆใหญ่ๆไม่เห็นโอ้โหเนี่ยใช่เลยนะเนี่ยสงสัยว่าหัวหน้ามาต้องมารายงานตัวไม่เหมือนหลวงพี่เคยไปนะเคยไปบ้านนึงเหมือนกันแล้วก็หลวงพี่ต้องไปพักด้วยใช่ไหมพอหลวงพี่ไปพักเนี่ยก็จะมีคนใช้พิเศษเนี่ยมาเดินในบ้านคือคนใช้คนนี้เขาเดินผ่านกำแพงได้ด้วยเก่งมากเลย แม่บ้านก็บอกว่าโอ้โหหลวงพี่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยหลวงพี่เคยเจออะไรแนวนี้บ้างไหมอย่างเงี้ยปรากฏว่าอ๋อไม่เป็นไรหลับสบายดี มาดูแลความเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะอ้าวจริงดิเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนอกรอบใช่ทำไมอะไรเดี๋ยวเล่าบทนี้สักหน่อยก็ได้ก็คือบทวิรูปักเขเนี่ยกันได้ทั้งงูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์เลื้อยคานหนูมดแมลงที่อยู่ในตระกูลพวกสีเท้าเลื้อยคานมีเท้ามากมีเท้าน้อยเนี่ยนะก็คือมูสิกาก็คือเขาเอาหนูด้วยนะแล้วก็พวกเลนพวกอะไรต่างๆเนี่ยงูตะขาบหมดเลยก็คือเขาอ้างอำนาจของพญานาคสี่ตระกูลวิรูปักเขก็คือว่าพญานาคสีทองตระกูลวิรูปักเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยกันหาโคตมะพญานาคสีดำอย่างเงี้ยฉัพพยาปุตตะพญานาคเจ็ดสีเอราปะทะเห็นไหมพญานาคสีเขียวเขาอ้างอำนาจของพญานาคสี่ตระกูลเนี่ยขอให้มาปกป้องคุ้มครองให้พ้นภัยจากสัตว์เล็กสัตว์น้อยเหล่านี้เห็นไหมเพราะนั้นเวลาเราขออำนาจของพญานาคสัตว์ใหญ่เนี่ยพวกสัตว์น้อยก็จะถอยไปอันนี้เป็นยกตัวอย่างแค่ปริศแค่บทเดียวนะวิรูปักมีขออำนาจยักษ์ก็มีนะนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะขออำนาจพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็มีเหมือนกันนะใครสนใจบทไหนเดี๋ยวว่างๆแวะมาคุยกันได้นะแต่ตอนนี้เราก็สวดโพชฌงค์กปริศให้ยมหลุยก่อนนะก็พี่ส้มก็บอกว่าอ๋อเนี่ยเดี๋ยวไปทำสัญญามาเรียบร้อยละถ้าหายดีวิ่งได้มาบวชหนึ่งพรรษานะเดี๋ยวดูว่าฟื้นขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวจะได้หาเนาะแต่ที่วัดเดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวเคลียร์ห้องให้เลยนะบอกว่ามาเมื่อไหร่ว่าจัดให้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจเนาะแล้วก็คือจริงๆแล้วอาการของคนป่วยในขั้นรุนแรงอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราช่วยทางกายภาพค่อนข้างจะยากแต่ว่าใจเนี่ยโอ้อันนี้สำคัญที่สุดถ้าใจเขาคิดว่ารอดนะบุญเข้าแทรกตลอดเลยแต่ถ้าใจเขาคิดว่าไม่รอดไม่เอาละอะไรเข้าแทรกเลยวิบากเข้ามาเลยเห็นไหมเพราะนั้นเวลาเขาได้ยินเสียงเราเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่ารอดเห็นไหมแค่เขาคิดแวบเดียวนะแค่แวบเดียวเนี่ยบุญเนี่ยเติมเนี่ยโอ้โหคือทุกอนุวินาทีเลยเอางี้ก็แล้วกันไม่ใช่แค่บุญดวงเดียวนะก็ต่างกับคนทำบาปเหมือนกันเวลาเขาจะฆ่าคนหรือคนทำบาปเนี่ยความคิดแวบเดียวเนี่ยบาปมันก็เข้าเต็มที่เหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นอย่างพอใครนึกถึงโยมหลุยหรือพูดให้เขาได้ยินเนี่ยแล้วเขาระลึกถึงนะแล้วเขาคิดว่าเฮ้ยต้องอยู่วะต้องสู้อีกหน่อยวะมันก็คือคำอธิษฐานนั่นแหละเห็นไหมพอมันเป็นคำอธิษฐานอย่างนี้ปุ๊บบุญมันก็เติมเข้ามาส่งไปแล้วเราก็ส่งบุญให้อยู่แล้วนึกออกไหมเพราะนั้นหยาบมันก็อยู่ที่เครื่องมือกับหมอแต่ในส่วนละเอียดเนี่ยหมอไม่สามารถดูแลได้ไม่ดูแลแล้วยังมึนอีกนึกออกไหมคือไอ้ที่หมอพูดในหลุยก็ได้ยินนะเอางี้ก็แล้วกันคือถ้าไม่มีพวกเราช่วยพูดเพื่อให้มาอีกด้านหนึ่งมันก็อาจจะมึนไปคือหมอเขาก็ไม่เข้าใจไอ้หลักการตัวนี้หรอกคือหลวงพี่เคยไปเทศที่ฟลอริดาตอนนั้นเนี่ยพอดีมีหมอผ่าตัดคนหนึ่งก็คือตอนแรกไม่รู้ว่าเขาเป็นหมอผ่าตัดหลวงพี่ก็ไป
นำนั่งสมาธิภาษาอังกฤษที่บ้านของลูกศิษย์คนหนึ่งเขาก็เชิญเพื่อนเขาที่ทำงานห้องผ่าตัดด้วยกันมาหมอผ่าตัดคนนี้แกก็มานั่งด้วยพอนั่งสมาธิเสร็จปั๊บเนี่ยแกก็เดินเข้ามาเลยบอกโอ้โหมาสเตอร์อยากจะกอดมาสเตอร์ได้ไหมผู้หญิงนะเออเราบอกอย่าอย่าอย่า แกบอกว่าแบบวันเนี้ยแกเจอทางรอดของชีวิตแกแล้วไอเราคิดอะไรแกก็เลยเล่าว่าแกเป็นหมอผ่าตัดแล้วแกเป็นโรคเครียด PTSD Post Traumatic Stress Disorder คือหมอผ่าตัดเป็นเยอะนะเพราะว่างานมันสเตรทเอามากแล้วหมอผ่าตัดก็ต้องไปหาหมอโรคจิตหมอโรคจิตก็คือไซคันทิสที่รักษาโรคทางจิตนะไม่ใช่หมอที่เป็นโรคจิตนะหมอโรคจิตก็บอกหมอผ่าตัดว่าคุณต้องไปหาวิธีผ่อนคลายโยคะหรืออะไรก็ได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีผลกับงานคุณด้วยหมอแกก็ไปลองมาหมดแกมานั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงแกบอกว่าเนี่ยคือทางรอดของชีวิตแกเลยเออเนี่ยวิชาธรรมกายที่หลวงพ่อสอนเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ธรรมดานะนึกออกไหมแต่สิ่งนี้มีประโยชน์กับชาวโลกจริงๆเลยเออหลวงพี่ยิ่งไปสอนนี่หลวงพี่รู้สึกยิ่งมั่นใจเออเพราะเราเห็นจริงๆว่ามันมีผลมากทีนี้แกก็เลยเชิญหลวงพี่เนี่ยไปจัดปฏิบัติธรรมที่โรงพยาบาลเออพอไปที่โรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยพวกสมาชิกห้องผ่าตัดก็มากันหมดเลยเออเราก็เพิ่งเคยไปนะโรงพยาบาลใหญ่ด้วยเซนต์โยเซฟเออก็เล่าก็ถามหมอคำหนึ่งบอกว่าเนี้ยใจเนี่ยมันมีผลไหมหลวงพี่ลองเปรียบเทียบงี้หนึ่งคนไข้คนแรกบอกว่ารอดแน่หายป่วยแน่คนไข้คนที่สองบอกตายแน่ตายน้อยคนไหนจะหายทุกคนบอกคนที่หนึ่งเออแสดงว่าอะไรเอ่ยใจนี่มันมีผลมากเห็นไหมนี่ขนาดหมอนะคือบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดในแต่ละวันนะแต่ว่าให้ถามคำถามปุ๊บเขาเป๊ะเลยเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหสิ่งที่เราช่วยกันเนี่ยโอ้โหมีผลมากเนาะแต่เราก็ไม่ประมาทเดี๋ยวเอาให้หายเต็มที่ก่อนนะเดี๋ยวมันจะได้มาหากันวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเนาะเดี๋ยวเราตั้งใจรับพรพระนะเราก็หลับตาประนมมือรวมใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเราก็นึกถึงบุญที่เราได้ทำทุกๆบุญเลยบุญที่วันนี้เราได้มาสร้างมหาทานบารมีเราก็นึกให้เป็นดวงบุญใหญ่ใสสว่างอธิษฐานจิตให้เป็นผังสำเร็จลงไปในกลางดวงบุญใสใสอธิษฐานจิตให้โยมหลุยโยมประเทืองประพันธ์ให้หายเป็นอัศจรรย์โดยเร็วพรรณนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนะระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยเววัจจันโตสัพพะโรโควินาสตุมาเตปวัตวันตารายุสุขีทีฆายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินาสตุมาเตปวัตวันตารายุสุขีทีฆายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินาสตุมาเต
เตภวัตวันตารายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานะสีลิสเนจังวุฒาปัจจายโนจตารุธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาละรัตนตยานุภาเวนรัตนตยเตชะสาธุการุคาปยาเวระโสกาสัตตุจุปัฏฐวะอเนกาอันตรายะปิวินาสันตุอาเสสะโตชัยเสทิธานังลาภะโสติภาคยังสุขังภาละสิริอายุจวันโนจพุคะวุฒิจัยสวัสตวัสจะอายุจะชีวะสิทธิภวันตุเตภวตุสะพมังคารังรักขันตุสะพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสะพมังคารังรักขันตุสะพระเทวตาสัพธรรมนุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสะพมังคารังรักขันตุสะพระเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตสาธุเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระครูวินัยธรปิยวาจโกท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราขอให้พวกเราทุกคนให้มีบุญเยอะๆสุขภาพแข็งแรงธรรมะใสใสสว่างสมปรารถนาทุกประการเทอญสาธุวันนี้ก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยหลวงพี่ปอเมาเนาะซึ่งท่านก็มีความสามารถพิเศษสามารถพูดภาษาเขมรได้ใครต้องการฟังธรรมะเป็นภาษาเขมรก็สามารถรีเควสได้ อาจจะออกเสียงรอเรือเยอะหน่อยนะโมทนาทุกคนเนาะสาธุค่ะแล้วอีกสักครู่นะคะเราก็จะได้รับฟังพระธรรมเทศนานะคะจากพระอาจารย์ปอเมาธรรมทิโตค่ะวันนี้ก็ท่านจะได้มาขยายความนะคะที่ท่านเจ้าวาดพูดไปเมื่อสักครู่นะคะในบทสวดมนต์โพชฌงคปริตนะคะซึ่งเป็นบทสวดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะล้วนๆเลยค่ะแล้ววันนี้ท่านก็จะมาขยายความเพิ่มเติมค่ะเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์พระปอเมาธรรมทิโตโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราแป๊บนึงนะโพชฌงคปริตค่ะซึ่งท่านพระครูวินัยธรปิยาท่านก็ได้ขยายความไปนะคะอธิบายเกี่ยวกับบทสวดนี้นะคะซึ่งเป็นบทสวดไม่ยาวมากเลยนะคะเป็นบทสวดสั้นๆซึ่งทุกท่านสามารถที่จะหัดสวดได้ทั้งให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ให้กับผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะผู้สวดเนี่ยจะได้อานิสงส์เต็มแบบเต็มๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็สามารถเพิ่มนะคะนอกจากที่เราจะสวดมนต์ธรรมะเช้าเย็นสวดบทธรรมจักรแล้วนะคะหรือสวดบทรัตนสูตรปัดเป่าไล่โควิดแล้วก็มีสวดโพชฌงคปริตอีก1บทเข้าไปด้วยนะคะเพื่อสุขภาพของเรานะคะแล้วก็คนรอบข้างนะคะโดยเฉพาะคนป่วยนะคะยิ่งถ้าสวดไม่ได้ก็สวดในใจได้ค่ะบทนี้มีความสำคัญอย่างไรนะคะเดี๋ยวพระอาจารย์ปอเมาก็จะมาขยายความให้ทุกท่านได้ฟังเพิ่มเติมอีกค่ะแรก CVS ยังไม่ได้ต้องไปติดต่อ Primary Care Doctor เขาพี่อ๋อโอเค
เจริญพรญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านนะสาธุก็วันนี้ก็จะมาขออนุญาตเปิดแมสนะเพราะว่ามันหายใจไม่ออกพูดก็ไม่ค่อยชัดตอนนี้อยู่รูปเดียวก็เปิดได้จ้ะก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านที่มาทำบุญในวันนี้และขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ร่วมบุญแล้วก็รับฟังธรรมะผ่าน Facebook วัดพระธรรมกายบอสตันแล้วก็ผ่าน Zoom ด้วยสาธุวันนี้ก็มีผู้มีบุญหลายๆท่านที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ได้ฟังเนาะเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระปริตบทหนึ่งก็คือเราเรียกว่าโพชฌงคปริตเป็นบทพิเศษเลยบทนี้เป็นบทที่มีอานุภาพมากแล้วก็เป็นบทที่เรามีความเชื่อว่าถ้าสวดบทนี้แล้วเนี่ยก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะหลวงพี่ก็เลยถือโอกาสเนาะถือโอกาสเอาบทเหล่านี้มาบรรยายเพิ่มเติมนิดนึงซึ่งเมื่อกี้ก็ท่านพระครูเจ้าวาดท่านก็ได้อธิบายไว้เรียบร้อยแล้วท่านก็อธิบายเนื้อหามากมายซึ่งเป็นที่มาของพระสูตรในบทนี้ซึ่งในวันนี้หลวงพี่ก็เจาะลึกนิดนึงว่าตำนานของพระปริตชื่อว่าโพชฌงคปริตเนี่ยทำไมมีอนุภาพแล้วก็เกิดขึ้นมาอย่างไรนะเกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วก็โพชฌงค์เนี่ยก็คือมีทั้งหมด7เป็นไม่ถึงอะไรแปลว่าอะไรมีความหมายอย่างไรทำไมจึงสามารถรีเซ็ตทำให้คนที่ป่วยอยู่เนี่ยถ้าสวดบทเนี่ยแล้วเนี่ยมันสามารถรีเซ็ตกลับมาได้นะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเทศไปด้วยแล้วก็บังคับไอ้ดูแลข้อเครื่องคอนโทรลไปด้วยอาจจะหลายตอนนิดนึงโอเคดูนี่นะก็อันนี้ก็คือพระโพชฌงคปริตคืออะไรถ้าเราถามว่าโพชฌงคปริตคืออะไรในที่นี้ก็ในสังคมของคนไทยทั้งหมดเนี่ยก็มีความเชื่อว่าเป็นบทสวดมนต์เพื่อกระจัดโรคร้ายนะเพื่อกระจัดโรคร้ายแล้วก็ชาวพุทธส่วนมากมีความเชื่อดังนี้ว่าเป็นพุทธมนต์เพื่อเสริมกำลังใจนะเพื่อเสริมกำลังใจสำหรับผู้ป่วยแล้วก็เป็นธรรมโอสถนะเป็นธรรมโอสถที่ทุกคนต้องสวดโดยเฉพาะในช่วงที่ไม่สบายไม่ป่วยอะไรเนี่ยก็สวดคือสามารถสวดให้คนอื่นแล้วก็สวดให้ตัวเองแต่ว่าเวลาสวดให้คนอื่นเนี่ยจะมีคำที่เปลี่ยนว่าภวะโตเตกับภวะตุมเอถ้าโตเตเนี่ยเตเนี่ยก็คือให้ท่านถ้าเมเปลี่ยนต้องเปลี่ยนบาลีนะเปลี่ยนบาลีว่าเมก็คือแปลว่าให้ตัวฉันเองก็เดี๋ยวจะอธิบายความหมายเพิ่มเติมนิดนึงช่วงหลังนะแล้วก็ท่านก็บอกว่าเป็นบทสวดมนต์ที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีกำลังใจเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเสด็จมานะเหมือนที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมดังเช่นในสมัยพุทธกาลแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นคนที่สวดเนี่ยจะต้องเป็นที่เราให้สวดเนี่ยจะต้องเป็นชาวพุทธที่มีความเชื่อในพระพุทธเจ้าด้วยแต่ว่าถ้าเขาไม่มีความเชื่อเนี่ยก็มนต์เนี่ยก็จะศักดิ์สิทธิ์ไม่ค่อยจะก็ไม่สามารถที่จะศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วก็บททั้งหมดเนี่ยก็โพชฌงค์7ประการเนี่ยโพชฌงค์เนี่ยแปลว่าธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ก็คือคนที่จะตรัสรู้ธรรมได้เนี่ยจะต้องปฏิบัติธรรมตามหลักการทั้ง7ประการนี้ถ้าปฏิบัติครบทั้ง7ประการนี้ตามขั้นตอน1 2 3 4 5 6 7เนี่ยก็สามารถที่จะตรัสรู้ธรรมได้
ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้แล้วก็บททั้ง7ข้อนี่คืออะไรบ้างนะโยมเห็นไหมเห็นเนาะเดี๋ยวจะขยายให้ยายดูขยายยายนิดนึงอันนี้ข้อที่1นะฮะสติข้อที่2ธรรมวิจยะข้อที่3วิริยะข้อที่4ปีติข้อที่5ปัสสติแล้วก็อันนี้ทำไมมีแล้วก็ข้อที่6สมาธิแล้วก็ข้อที่7คืออุเบกขานะอุเบกขาทั้งหมดนี่มันเป็นข้อปฏิบัติในธรรมะชั้นสูงในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านบอกว่าเป็นธรรมะชั้นสูงนะแล้วก็เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสในระดับธรรมะภาคปฏิบัติเพราะว่าท่านแสดงให้ใครรู้ไหมฮะท่านแสดงให้พระอรหันต์ที่ท่านไม่สบายพระอรหันต์ในที่นี้ก็คือมีพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะในที่นี้จะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าเป็นบทธรรมะบทนี้เป็นบทที่เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงไปแล้วเนี่ยทำให้คนฟังก็มีจิตเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยมันพองใสสะอาดบริสุทธิ์ได้เพราะว่าเวลาฟังธรรมในบทนี้แล้วเนี่ยคนที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าขั้นตอนในการตรัสรู้เนี่ยมันเป็นยังไง1 2 3 4 5 6 7 8ก็เหมือนเป็นการรีเซ็ตตรึกถึงธรรมะทำให้มันเกิดระบบรีเซ็ตภายในตัวขึ้นมาทำให้ธาตุที่กำลังวิปริตอะธาตุที่ทำให้ไม่สบายเนี่ยมันสามารถรีเซ็ตเป็นหนึ่งกลับมาคืนมาได้ด้วยอำนาจธรรมเขาเรียกว่าธรรมะภายในนะธรรมะภายในในเมื่อใจผ่องใสใจใสใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วเนี่ยก็สามารถมีผลกระทบต่อร่างกายได้ทำให้ร่างกายก็เกิดความผ่องใสเกิดมีพลังมี energy เราก็สามารถหายป่วยได้นะครับในที่นี้บทที่นี้ก็เป็นบทพระสูตรที่นะเวลาในหลวงไม่สบายเนี่ยก็ทางเมืองไทยก็รณรงค์ให้คณะสงฆ์ทุกรูปช่วยสวดให้ที่ผ่านมานะรอก้าวอะไรเนี่ยก็ให้คณะสงฆ์ทุกวัดช่วยสวดมนต์บทนี้ให้ในหลวงแล้วก็สังฆราชไม่สบายอาพาธก็มูลพระไอ้สวดแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยบทนี้ซึ่งหลวงพี่สมัยยังเป็นเด็กๆนะเวลาผู้สูงอายุไม่สบายตามบ้านนั่นแหละก็นิมนต์พระให้มาสวดแต่ว่าเป็นบทสวดที่แบบเขาสวดเป็นสารพันยะเป็นสวดที่แบบยาวเราฟังแล้วรู้สึกมันแบบว่าแบบเคลิ้มไปเลยอะไรประมาณนี้นะสวดทุกคืนเลยประมาณเนี่ยแล้วก็บางที่ผู้สูงอายุเนี่ยสวที่อยู่ในหมู่บ้านทั้งหมดมารวมตัวกันสวดมาสักสวดทำวัดเสร็จแล้วก็จะสวดบทนี้เพื่อให้ผู้สูงผู้ป่วยเนี่ยที่กำลังนอนอยู่เนี่ยฟังแล้วก็ถ้าผู้ป่วยฟังแล้วเกิดปีติใจเนี่ยเกิดปีติใจมีความเลื่อมใสศรัทธาจนกระทั่งความปีติใจเนี่ยมันจะเป็นข้อที่หนึ่งที่สามารถปลุกเอเนจีข้างในให้มันกลับขึ้นมาได้นะมันเป็นปิติเนี่ยมันเป็นข้อที่หนึ่งของโพชฌงค์ทั้ง7ประการนี้ครับแล้วก็ในที่นี้ตำนานที่หนึ่งนะตำนานที่หนึ่งเกี่ยวกับบทนี้คือเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลนี่ก็คือในสมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่เมืองเวฬุวันให้อ่านได้หมดนะครับท่านประทับอยู่ที่เมืองเวฬุวันนะท่านอยู่ในเมืองขออภัยอยู่ในวัดเวฬุวันแล้วก็เมืองราชคฤห์ในขณะนั้นพระมหากัสสปะเนี่ยชื่อเดิมของท่านชื่อปิพลิแล้วก็ท่านก็อยู่ในถ้ำในถ้ำนั้นเขาก็เลยเรียกถ้ำปิพลิคูหาแปลว่าถ้ำของพระปิพลิหรือถ้ำของพระมหากัสสปะเป็นชื่อเป็นเรียกชื่อตามชื่อที่ท่านอยู่แล้วก็ท่านไม่สบายเพราะอะไรหลวงพี่ก็ไปดูในอรรถกถาที่ท่านอธิบายว่าที่ท่านไม่สบายเนี่ยเพราะว่าท่านเกิดโรคภูมิแพ้จากเกสรดอกไม้ที่เป็นพิษ
คือท่านอยู่ในถ้ำแล้วก็ในปากถ้ำในรอบภูเขาอ่ะมันมีต้นไม้ที่เป็นพิษแล้วก็เวลาลมพัดมานะแล้วก็เอาเกสรดอกไม้ที่เป็นพิษทั้งหมดเนี่ยเข้ามาท่านก็ดูดเข้าไปแล้วก็มันทำให้ในร่างกายเนี่ยไม่สบายขึ้นมาเพราะว่าเป็นโรคภูมิแพ้เป็นพิษขึ้นมาท่านก็นอนสุมอยู่หลายวันแบบว่าไม่สบายไม่แข็งแรงเลยพระพุทธเจ้าท่านเข้าในโรธสมาบัติแล้วก็ท่านเข้าในโรธสมาบัติแล้วก็ท่านก็ตรวจดูพอท่านออกมาปุ๊บท่านตรวจดูก็เห็นว่าโอ้พระมหากัสสปะอยู่ที่ถ้ำกำลังไม่สบายในที่นี้ถ้าไม่สบายเนี่ยท่านก็มีจิตเมตตามหากรุณาต่อพระมหากัสสปะท่านก็เสด็จไปเยี่ยมท่านเสด็จไปเยี่ยมแล้วก็เห็นท่านกำลังนอนสุมอยู่นั่นแหละท่านก็เลยไปสวดแสดงธรรมปูชังคปริตเนี่ยให้ฟังว่าปูชังคปริตเนี่ยเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ธรรมท่านก็สวดให้ฟังท่านเหมือนว่าอธิบายให้ฟังว่าขั้นตอนในการตรัสรู้นะมันจะต้องเป็น1 2 3 4 5 6 7แบบนี้ก็มีทั้งหมด7ประการก็คือมีสตินะมีสติเดี๋ยวย้อนหลังให้ดูนะมีสติโอเคมีสติมีธรรมวิจยะมีวิริยะมีปิติมีปัสสธิแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีอุเบกขาในที่นี้พอเราฟังแบบนี้ปั๊บเข้าใจไหมเข้าใจไหมไม่เข้าใจแต่ว่าพระมหากัสสปะท่านฟังปั๊บท่านระลึกได้ว่าโอ้ตอนที่ท่านบรรลุธรรมเนี่ยท่านเข้าใจธรรมบทนี้เพราะว่าท่านต้องปฏิบัติตามแบบนี้ก็คือสติก็คือท่านก็มีจิตใจจดจ่ออยู่กับตัวมีสติแล้วก็ท่านก็ธรรมวิจยะก็คือการจุดจ่อกับธรรมะคนธรรมะไปลึกขึ้นเรื่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆก็คือเอาใจไปเหมือนว่าถ้าสมมติว่าเป็นภาษาของหลวงพ่อท่านสอนก็คือเราก็ทำใจนิ่งๆมีสติในตัวแล้วก็เราก็น้อมใจของเรามาไว้ที่ส่วนกลางกายแล้วก็จดอยู่ที่ส่วนกลางกายตรงนั้นแหละอันนี้ก็คือธรรมวิจยะธรรมวิริยะก็คือมีความเพียรทำใจให้นิ่งอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมันเริ่มสงบเกิดปิติแผ่สารปิติทำให้เรารู้สึกสบายกายสบายใจแล้วก็ธาตุในตัวทั้งหมดมันก็จะรวมเป็นหนึ่งแล้วก็จะเกิดปัสสถิเกิดปัสสถิก็คือทำให้ใจเป็นเขาเรียกว่าทุกตัวในร่างกายของเรามันหายไปอ่ะมันหายไปอ่ะแล้วก็มันเหลือแต่ความนิ่งแล้วก็จิตใจก็เป็นสมาธิแล้วสมาธิก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วพอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปั๊บมันก็สามารถบรรลุธรรมปุ๊บพอบรรลุธรรมปั๊บมันจะเกิดความสว่างขึ้นมาพอความสว่างขึ้นมาปั๊บมันจะสามารถมองเห็นทุกอย่างที่เป็นความเป็นจริงพอเห็นความเป็นจริงปั๊บความสงสัยอะไรทั้งหมดมันทั้งหลายมันก็หมดไปพอหมดไปปั๊บจิตมันก็จะนิ่งเป็นอุเบกขามันไม่ยินดียินร้ายนี่แหละก็คือการบรรลุธรรมในที่นี้พอพระมหากัสสปะท่านฟังพระพุทธเจ้าแนะนำปั๊บท่านก็นี่แหละรีเซ็ตใหม่รีเซ็ตที่กำลังป่วยอยู่นะท่านก็นึกได้ก็รีเซ็ตตัวของท่านเองทำใจจุดที่ศูนย์กลางกายแล้วเข้าไปปุ๊บจนกระทั่งเข้าถึงจุดอุเบกขาก็คือเกิดความสว่างเห็นทุกอย่างเป็นความเป็นจริงปั๊บธาตุในตัวทั้งหมดที่วิปริตอ่ะที่เกิดทำให้ไม่สบายอ่ะที่ผิดที่อยู่ในตัวทั้งหมดอ่ะมันก็เลยดวงธรรมทุกดวงนะมันก็รีเซ็ตใหม่ปุ๊บมันเคยเหมือนว่าทำวิชาเหมือนการทำวิชาของที่หลวงปู่ท่านบอกมันเป็นการรีเซ็ตปุ๊บขึ้นมาพอรีเซ็ตปั๊บขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างที่ในร่างกายอ่ะมันก็กลับคืนมาเป็นปกติท่านพอฟังจบปั๊บท่านพอพระพุทธเจ้าแสดงจบปุ๊บท่านเอาใจตามธรรมะนี่ไปปุ๊บพอพระพุทธเจ้าแสดงจบปุ๊บท่านก็หายเลยเกิดปิติมีความสุขขึ้นมาร่างกายก็มีรัศมีแปลงปังออกมาลุกขึ้นมากราบพระพุทธเจ้าทันทีเลยอันนี้ก็คือการรักษาโรคแบบพระอรหันต์นะเป็นการรักษาโรคของแบบผู้มีฤทธิ์เป็นการรีเซ็ตภายในตัวแล้วก็ในที่นี้เหตุการณ์ที่สองนะเหตุการณ์ที่สองก็คือพระมหาโมคคัลลานะ
พระมหาโมคคัลลานะเนี่ยท่านก็ไม่สบายเหมือนกันท่านก็อยู่ที่เขาคิจกูฏนะพระมหาโมคคัลลานะแล้วก็ในช่วงนั้นก็ท่านก็เป็นอัพาธแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านก็พระมหาโมคคัลลานะปกติท่านมีฤทธิ์มากท่านสามารถเหาะเหินเดินอากาศไปนรกไปสวรรค์ได้คือมีฤทธิ์ขนาดรองจากพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าโรคเล็กๆน้อยๆเนี่ยท่านไม่สามารถช่วยตัวเองได้ขนาดโรคแบบนี้นะท่านไม่สามารถช่วยตัวเองได้นะคือแบบมีฤทธิ์ขนาดไหนอะแต่อนุภาพของบทนี้มันสามารถรีเซ็ตตัวของท่านทำให้ท่านกลับมาหายได้พระพุทธเจ้าก็ท่านไปเยี่ยมแล้วก็ท่านก็ไปแสดงให้ฟังนะท่านก็ไปแสดงบทนี้ให้ฟังพอแสดงบทนี้ปั๊บท่านก็รีเซ็ตใหม่ท่านก็รีเซ็ตก็คือเอาน้อมใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็มีความเพียรไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดสมาธิจิตตั้งมั่นแน่วแน่แล้วก็บรรลุธรรมเกิดเห็นธรรมมะภายในแล้วก็จิตก็เป็นอเบคาพออเบคาปั๊บมันก็รีเซ็ททุกอย่างที่ธาตุดินน้ำลมไฟที่อยู่ในตัวเนี่ยที่มันวิปริตที่เราไม่สบายเนี่ยเพราะว่าธาตุในตัวเรามันเปลี่ยนไปนะมันเป็นไข้เนี่ยเป็นไข้ตัวร้อนเนี่ยก็คือธาตุไฟเนี่ยมันมากเกินไปแล้วก็เป็นหวัดเนี่ยก็คือเกิดจากธาตุลมที่มันไม่บาลานซ์นะเกี่ยวกับปอดอะไรเนี่ยก็คือธาตุลมทั้งนั้นเลยนะที่มันพาเชื้อโรคเข้ามาเพราะฉะนั้นพอสามารถรีเซ็ตธาตุแล้วก็ดวงธรรมที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์ที่หลวงปู่ท่านบอกว่าดวงธรรมที่อยู่ซ่อนอยู่ในส่วนกลางกายของเราเนี่ยซึ่งแต่ละโรคนะมันจะมีดวงโรคของมันอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสามารถไปแก้ในละเอียดได้ถ้าแก้ในละเอียดได้มันก็สามารถรีเซ็ตได้มันทำให้หายได้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์พระมหาโมคคัลลานะองค์นี้ท่านก็หายป่วยพอหายป่วยมาปั๊บท่านก็นี่แหละลุกขึ้นมากราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันทีเลยแล้วก็มีอีกตำนานหนึ่งมีอีกเรื่องหนึ่งพอภายหลังมาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่สบายเองนะท่านไม่สบายเป็นเพราะโรคอะไรท่านไม่สบายเขาท่านในภาษาบาลีท่านบอกว่าเกิดจากนาพีพระนาพีท่านไม่สบายโยมรู้จักไหมนาพีคืออะไรนาพีแปลว่าทองก็ได้แต่ว่าถ้าแปลตรงศัพท์ก็คือสะดือคือบริเวณตรงสะดือเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่สบายแต่ยังไม่ได้ไปคนดูรายละเอียดของอัตพระอัตถกถาว่าที่ไม่สบายตรงนะพระนาภีเนี่ยมันเกิดจากโรคอะไรมันเกิดจากสาเหตุอะไรเพียงแต่รู้ว่าท่านไม่สบายพอท่านไม่สบายปั๊บพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าในโลกเป็นบรมศาสดาของโลกท่านก็รู้ว่าธรรมบทนี้จะต้องรักษายังไงแต่ท่านไม่สามารถที่จะรักษาเองได้ท่านก็ไปบอกไปแสดงให้พระมหาจุนทะเทระรูปหนึ่งชื่อจุนทะบอกให้ท่านบอกจบปั๊บแล้วก็พอท่านทรงจำธรรมบทนี้ปั๊บท่านก็มาแสดงมาสวดให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าท่านฟังเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็เกิดปิติใจเนี่ยแล้วก็พอเกิดปิติใจปั๊บท่านก็หายไปชวนได้ในพระสูตรเนี่ยขอโคดขอเอาคำของพระจุนทะท่านกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโพชงเจ็ดเหล่านี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และก็เพื่อพระนิพพานในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าตักขะจุนทะโพชังคาตักขะจุนทะโพชังคาตักขะแปลว่าดีมากดีนักแลดีนักแลเพราะฉะนั้นในคำนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อว่าดูก่อนจุนทะโพชังดีนักนะดูก่อนจุนทะโพชังดีนักก็คือถ้าแปลในภาษาของเราก็คือว่าโหโพชังนี่ดีมากเลยจุนทะโพชังนี่ดีมากเลยพอท่านฟังปุ๊บท่านก็หายป่วยจากพระชวนได้ทันทีทั้งนี้ทั้งนั้นธรรมบทนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็คือการแก้ธาตุธรรมภายในแก้จากดวงธาตุภายในคื
ือไปต้องไปแก้จากภายในเลยเหมือนหลวงปู่ท่านทำวิชาที่สามารถแก้โรคได้อ่ะเคยได้ยินไหมว่าหลวงปู่แก้ทำวิชาให้แก้โรคได้หลวงพ่อท่านแก้โรคได้อะไรเนี่ยคือต้องเข้าไปดูแต่ละธาตุแต่ละดวงแต่ละคนที่ทำให้ป่วยไม่สบายเนี่ยแล้วก็ไปรีเซ็ตพอรีเซ็ตปั๊บมันก็สามารถที่จะหายได้แต่ว่าเราทำเองไม่ได้ใช่ไหมเราทำเองไม่ได้ก็ฟังไปก่อนฟังจนกระทั่งให้เกิดปิติพอเกิดปิติปั๊บมันจะเกิดปัสสัทธิพอเกิดปัสสัทธิจิตจนกระทั่งมันเกิดสมาธิแน่วแน่พอเกิดสมาธิปั๊บมันสามารถไปรีเซ็ตอย่างน้อยก็ช่วยได้บ้างช่วยไปได้แต่ว่าจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างก็คือคนป่วยนั้นน่ะเขาจะต้องมีจิตเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็มีจิตแน่วแน่แล้วก็มีกำลังใจนิ่งแล้วก็เชื่อในธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนแบบนี้จึงสามารถไปได้แล้วก็ในที่นี้เราเป็นผู้สวดเราก็ทรงกับบุญไปให้เขาเรียกว่าเรา20ผู้สวดเนี่ยก็คือ 25% นะแล้วก็อีก50เนี่ยเป็นของเจ้าของเป็นบุญของเขาเป็นกรรมของเขาแล้วก็อีก25ก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เป็นกำลังของบทสวดมนต์เป็นพุทธมนต์นี่ 25% ผู้สวดทรงให้ 25% อีก 50% เป็นเจ้าของคนที่ป่วย จะต้องช่วยตัวเองถ้าสามารถช่วยได้มันก็สามารถหายได้นะในที่นี้ก่อนที่จะมาดูเนื้อหารายละเอียดของคำแปลของบทนี้อยากให้โยมฟังสวดบทนี้นิดนึงนะลองฟังแล้วก็สวดตามด้วยแล้วก็ดูเนื้อหาแปลโดยมีแปลให้พุทธังขอสติสังฆาตธรรมานังวิจโยตันทาวิริยังเปติปัสสัตติพุทธังขจตันทาปะเรสมาทุเปกะพุทธังขสัตติเปรตโตจอ
เดี๋ยวเราบูชาพระกันนิดหนึ่งนะอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโทพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวัสดิ์โตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิธัมโมเมนาโทพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์ปอเมาธรรมทิโตโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบขออนุโมทนาบุญอีกครั้งหนึ่งนะสาธุขอให้รวยรวยแข็งแรงแข็งแรงทุกท่านเลยสาธุค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพิธีในภาคบ่ายปฏิบัติธรรมพิธีถวายยารักษาโรคและฟังธรรมก็ได้เสร็จพิธีลงไปแล้วนะคะก็กราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานกล่าวคำถวายยารักษาโรคกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรสังวรและครอบครัวค่ะแล้วก็กราบอนุโมทนาบุญนะคะกับกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณและครอบครัวกัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีปกัลยาณมิตรน้ำทิพย์มั่งมีและกัลยาณมิตรจันแรมจำปาอ่อนนะคะที่ได้อยู่ร่วมฟังธรรมนะคะในหัวข้อบทสวดมนต์โพชฌงคปริตค่ะซึ่งก็เป็นบทสวดมนต์ที่เกี่ยวกับรักษาโรคนะคะเกี่ยวกับทำให้เราหายป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะคะซึ่งพระอาจารย์ปอเหมาก็ได้มาขยายความรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับบทสวดนี้นะคะซึ่งบทสวดนี้นะคะธรรมบทมนต์ในบทสวดนะคะก็ถ้าจะหายนะคะก็อีก 25% ค่ะแล้วก็ผู้สวดนะคะผู้สวดให้นะคะก็อีก 25% นะคะและคนป่วยนะคะก็ต้องน้อมนำจิตนะคะนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะอีก 50% ค่ะถึงแม้ว่าไม่ได้สวดนะคะตัวคนไข้เองก็นึกถึงบุญที่ตัวเองเคยทำมาเคยสร้างมานึกถึงมหาโภชฌาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายให้ได้ช่วยให้หายเป็นอัศจรรย์ค่ะนะคะแล้วก็กราบอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านประธานกล่าวคำถวายกองทุนในภาคเช้านะคะท่านประธานกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานกัลยาณมิตรเกษมกัลยาณมิตรมัณฑนาสัตยาหุรักษ์ท่านประธานกล่าวคำถวายรัตนปุพพาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์กัลยาณมิตรอัฐพรเรืองธรรมกิจและท่านประธานกล่าวคำถวายกองทุนมหาปฏิสังขรณ์กัลยาณมิตรชนุกนาถพิมพ์ศรีค่ะค่ะแล้วก็กราบอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านผู้มีบุญทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมพิธีนะคะในศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายบอสตันตั้งแต่พิธีภาคเช้าและพิธีภาคบ่ายนี้ค่ะแล้วก็กราบอนุโมทนาบุญนะคะกับผู้มีบุญทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมพิธีผ่านช่อง Facebook Live และ On Zoom ค่ะซึ่งก็มีนะคะป้าอีทนะคะนาดานะคะป้าแอลค่ะพี่รัตดาและครอบครัวผลสุขนะคะแล้วก็พี่จี๊ดนะคะและครอบครัวแม่กิจแล้วก็ทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมพิธีนะคะผ่านออนไลน์นะคะออนไลน์ออนบุญออนซูมค่ะเรานะคะก็ยังคงสั่งสมบารมีกันนะคะไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อย่างไรก็แล้วแต่นะคะโรคภัยไข้เจ็บเศรษฐกิจตกต่ำหรือสถานการณ์แบบไหนก็แล้วแต่นะคะเราก็ยังคงสั่งสมบุญต่อเนื่องนะคะเพราะบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งแห่งความสุขและความสำเร็จนะคะมีบุญนะคะอุปสรรคก็น้อยมีบุญน้อยอุปสรรคก็มากนะคะอันนี้เป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เลยนะคะแล้วก็คุณแม่ใหญ่ก็ท่านได้มาย้ำพูดให้ฟังตลอดต่อเนื่องนะคะถ้าเรามีบุญนะคะเราก็นะคะยังคงมีลมหายใจนะคะสามารถดำเนินชีวิตไปได้นะคะหมดบุญหรือคนโบราณบอกหมด
หมดบุญก็คือหมดลมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เราให้ความสำคัญกับทุกๆบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญปานกลางหรือบุญมากนะคะทุกๆบุญนะคะเราสั่งสมบุญไปเก็บเกี่ยวบุญไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกับที่เอาเงินไปฝากแบงค์ไว้นะคะดอกผลออกงอกเงยนะคะแม้ว่าวันนี้นะคะหลายท่านอาจจะอ้าวบุญเนี่ยส่งยังไม่เห็นส่งผลเลยแต่ที่จริงนะคะบุญเขาทำหน้าที่เขาตลอดเลยนะคะคุณแม่ใหญ่บอกถ้าลองบุญไม่ทำหน้าที่สิคะวันนั้นเราจะรู้สึกเลยค่ะเพราะว่าบาปนะคะไอ้ฝ่ายตรงข้ามเขาก็ทำงานตลอดต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรายังมีความสุขความสบายยังเดินเหินนะคะยังมีเรี่ยวแรงกำลังนะคะเพราะเรามีบุญนะคะเรายังหายใจได้นี่เราก็ยังมีบุญนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้มั่นอกมั่นใจในอนุภาพของบุญและที่การที่เราจะมีบุญได้เราก็สั่งสมบุญด้วยจากการทำทานนะคะรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาโดยเฉพาะบุญภาวนานะคะบุญที่ไม่ต้องลงทุนเลยมากแค่เพียงเรานั่งหลับตาเบานะคะจดใจไว้นิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่จิตยิ่งถ้าใสสว่างยิ่งถ้าชัดใสสว่างเมื่อไรนะคะกระแสบุญก็จะเกิดมากเท่านั้นค่ะและอีกกี่วันคะจะถึงวันวิสาขบูชานะคะอีก17วันเท่านั้นเองนะคะก็จะถึงวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่อัศจรรย์เป็นวันเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ประสูติตรัสรู้หรือการบรรลุธรรมนะคะประสูติก็เกิดวันนี้ตรัสรู้และบรรลุธรรมก็วันนี้และปรินิพพานนะคะหรือท่านละสังขารก็คือวันนี้นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นศาสดาเอกศาสดาเดียวของโลกนะคะในพระพุทธศาสนานะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทั้งวันเกิดวันบรรลุธรรมแล้วก็วันละสังขารเป็นวันเดียวกันนะคะก็หาไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้เรานะคะได้ดีอกดีใจในความโชคดีของเรานะคะที่เราได้เกิดมาในร่มเงาพระพุทธศาสนาได้เกิดมาพบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เกิดมาพบครูบาอาจารย์อย่างเช่นพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะคะซึ่งท่านก็ได้น้อมนำคำสอนนะคะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแยกย่อยนะคะแล้วก็อธิบายขยายความให้เราเข้าใจหยุดเป็นตัวสำเร็จแค่หยุดเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะเราจะสำเร็จทุกอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ให้เราดีอกดีใจนะคะช่วงนี้ก็สามารถที่จะส่งยอดสวดธรรมจักรมาได้ตลอดต่อเนื่องนะคะจนถึงวันวิสาขบูชายอดก็เหลือไม่มากนะคะอีกประมาณสัก 400,000 กว่าๆนะคะก็เป็นยอดน่ารักน่ารักนะคะซึ่งเราจะร่วมฉลองชัยชิตังเมในวันที่26พฤษภาคมวันวิสาขบูชาในยอด 3,604 ล้านจบนะคะท่วนๆเลยนะคะค่ะเพื่อเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็จะได้เอาบุญในการสวดธรรมจักรแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกนะคะคือบทสวดโพชฌงคปริตก็คือสวดทั้งให้ตัวเราเองได้นะคะก็เปลี่ยนจากเมนะคะข้าพเจ้านะคะถ้าสวดให้คนอื่นก็คือเป็นเตค่ะก็ลงท้ายด้วยคำว่าเตนะคะค่ะอันนี้ก็ง่ายๆนะคะสวดบทนี้นะคะพิเศษคือสั้นมากเลยนะคะแค่2นาทีนิดๆเท่านั้นเองค่ะเราก็สวดเพิ่มไปอีกนะคะวันละ9จบนะคะธรรมจักรก็ก้าวจบโพชฌงค์ก็ก้าวจบนะคะเพิ่มรัตนสูตรนะคะปัดเป่าไล่โควิดอีกก็ก้าวจบนะคะรวมเป็น21จบนะคะนะก็จะได้เป็นเลขอัศจรรย์นะคะ21สำเร็จทุกอย่างค่ะวันนี้ก็กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญด้วยกันค่ะกราบอนุโมทนาและกล่าวสวัสดีค่ะ